เกษตร 4.0 กับปุ๋ยเรือใบไข่มุกเกษตร 4.0 กับปุ๋ยเรือใบไข่มุกวันนี้จะพามาพบกับมือปราบศัตรูพืชสายพันธุ์ไทยอย่างไส้เดือนฝอยซึ่งคนไทยคิดสำเร็จได้ใช้สำหรับปราบศัตรูพืชอย่างได้ผลและปลอดภัยที่สุดค่ะไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยนะครับเป็นจุลินทรีย์ที่อาศัยอยู่ในดินนะครับซึ่งทางดร.นุชนาถนะครับได้ไปสำรวจทั่วประเทศไทยนะครับแล้วก็คัดสายพันธุ์ที่มีความแข็งแรงขยายพันธุ์ได้ง่ายแล้วก็เด่นในการกำจัดศัตรูพืชโดยเฉพาะแมลงศัตรูพืชหนอนนะครับทุกชนิดนะครับสามารถใช้ได้ผลในกลุ่มเกษตรกรแล้วก็ศูนย์วิจัยเราเนี่ยได้ทำโรงงานต้นแบบมินิคลีนรูมขนาดเล็กแล้วก็มีทั้งกลุ่มเกษตรกรที่เป็นอินทรีย์นะครับเพื่อผลิตแล้วก็ใช้ในกลุ่มเองและในพื้นที่เองนะครับเพราะว่าปัญหาของสารชีวินทรีย์หรือว่าชีวพันธุ์เนี่ยข้อจำกัดคือต้องมารับที่กรมซึ่งมันไม่สะดวกนะครับตอนนี้ดร.นุชนาถเองก็ได้ขยายมินิคลีนรูมนะครับไปตามศูนย์วิจัยกลุ่มเกษตรกรทั่วประเทศไทยนะครับทางกรมวิชาการเกษตรเองเราก็พยายามที่จะศึกษาหาเทคโนโลยีหานวัตกรรมมาทดแทนการใช้สารเคมีสิ่งที่ทางนักวิจัยพยายามทำก็เกี่ยวข้องกันในเรื่องของชีวพันธุ์กำจัดแมลงตัวหนึ่งที่น่าสนใจก็คือไส้เดือนฝอยสัปดาห์หน้าไปติดตามกันต่อกับเกษตร 4.0 กับปุ๋ยเรือใบไข่มุกค่ะปุ๋ยเรือใบไข่มุกใช้น้อยงามทนผลดก